เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ความพิลึกพิลั่นที่ไม่เหมือนใครต้องยกให้เรื่องราวของลูกคทาผู้นี้ครับเมื่อ16ปีก่อนชื่อของลูกคทาถูกพูดถึงในหมู่บ้านก่อนขยายไปสู่วงกว้างจนทำให้ชื่อของลูกคทาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่น้อยคนจะรู้ถึงที่มาที่ไปของความพิลึกพิลั่นนี้นี่จึงเป็นเรื่องจริงที่คิดถึงที่นำมาให้ชมกันครับลุงคทาเจ้าของฉายาคนหัวกลับซีรีส์ยังไม่น่าเบื่อและก็ไม่อยากให้ชาวบ้านแต่ข่าวทีวีที่แข่งขันไม่ไหวอ่านนี้ดีกว่าปวดตาถ้าอยู่ๆคุณผู้ชมคิดอุตริอยากอ่านหนังสือกลับหัวขึ้นมาบ้างล่ะรับรองเลยครับคุณจะต้องมีอาการมึนงงแบบนี้อย่างแน่นอนพวกเก๋งชนรถปอแต่สำหรับคุณพี่คทาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัย50ปีคนนี้การอ่านหนังสือกลับหัวเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาและปกติของเขาไปแล้วเพราะเขาอ่านหนังสือแบบพิสดารแบบนี้มากว่า40ปีแล้วครับพบพิรุธเด้งชัยะผบช.ส.เซ็นสังหารนายมีชัยแนะนำการทำงานโดยจะเห็นว่าคุณพี่คทาอ่านหนังสือพิมพ์แบบกลับหัวให้พวกเราฟังได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวครับที่สำคัญไม่มีอาการปวดตาเลยหรือมึนงงให้เห็นแม้แต่น้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่คทาอ่านหนังสือพิมพ์แบบคนปกติทั่วไปเขาจะมีอาการปวดตามึนงงและอ่านหนังสือไม่คล่องทันทีนายประสบสุขบุญเดชประธานและอดีตประธานพุทธภาถ้าเราอ่านตรงๆเนี่ยอ่านได้แต่เวลาอ่านแล้วมันนานๆไปเนี่ยมันปวดตาแล้วปวดสมองปวดจี๊ดเนี่ยอักษรมันจะมารวมกันดูนะแบบคล้ายๆอักษรรวมก็ไปสายตาก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่สั้นไม่ยาวไม่เอียงแปลกดีเหมือนกันนะคะที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นกับว่าแปลกมากว่ากระทำได้ไงนอกจากพี่คทาจะมีความสามารถในการอ่านหนังสือที่ไม่เหมือนใครการเขียนหนังสือของพี่คทาก็ยังแปลกพิสดารเข้าไปอีกไม่เหมือนคนทั่วไปอีกด้วยครับก็เขียนมาเรื่อยๆเขียนมายันจบป.4แล้วเคยฝึกที่เขียนเหมือนคนปกติทั่วไปไหมคะเขียนแต่มาตอนหลังเขียนแล้วมันเขียนไม่ได้แล้วมันไม่ถนัดเวลาเขียนนี่มันแกงมือมันจะแกงแล้วตัวมันต้องเอี้ยวตามไปด้วยแล้วมันจะคิวยิงงั้นน่ะแบบนั้นน่ะความแปลกที่ว่านี้ก็คือพี่คทาไม่สามารถเขียนหนังสือแบบที่คนธรรมดาเขาเขียนกันได้เลยนอกจากที่พี่คทาแกจะอ่านหนังสือกลับหัวแล้วเขายังถนัดที่จะเขียนหนังสือแบบกลับหัวด้วยมือซ้ายเป็นเรื่องที่แปลกและน่าทึ่งจริงๆครับเมื่อทีมงานลองให้พี่คทาเขียนแบบไม่กลับหัวดูบ้างแกก็จะมีอาการอย่างที่บอกไม่มีผิดเพี้ยนเลยจะเก่งไหมถ้าเขียนตรงๆเหมือนคนอื่นก็มันไม่สวยหรอกมันตัวมันคือมันเขียนยากทีมงานทดสอบพี่คทาด้วยการให้เขาเขียนหนังสือกลับหัวในแบบที่เขาถนัดพร้อมกับทีมงานที่เขียนแบบปกติปรากฏว่าความเร็วในการเขียนหนังสือของทั้งคู่ใกล้เคียงกันมากครับคราวนี้สลับให้พี่คทาเขียนแบบคนปกติส่วนทีมงานเขียนแบบกลับหัวดูบ้างปรากฏว่าพี่คทาต้องใช้เวลาและสมาธิในการเขียนมากกว่าปกติทำให้เราเชื่อมั่นแล้วครับว่าการเขียนหนังสือแบบกลับหัวเป็นเรื่องปกติของพี่เขาไปซะแล้วม
มื่อก่อนเนี่ยไปไหนก็ทะเลาะเขาเรื่อยไปก็ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะให้กรอกข้อความอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาเราก็กลับเราก็กลับไปอีกทางพยาบาลก็กลับไปเราก็กลับมาทางเราอีกเรากลับไปงี้โอ้กว่าจะสื่อสารก็รู้ว่า3เที่ยว4เที่ยวเขาคงจะแปลกใจตอนหลังเขาเห็นเราไปเขากลับสมุดมาให้เราหมอก็บอกก็ถามกันว่าทำไมเขาเขียนหนังสือนี้บอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขียนมาก็ถามว่าพี่น้องเขียนกันอย่างนี้แบบก็ไม่รู้อีกก็มาอยู่กับแฟนก็เห็นเขาเขียนแต่ลูกไม่มีนะลูกไม่ติดอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พี่กระทามีพฤติกรรมและรสนิยมในการอ่านและเขียนหนังสือแบบพิสดารนี้เราไปฟังจากปากของเขากันเลยครับคือแบบผมไม่ชอบเรียนไงคือถ้าเกิดเราไม่เอาอย่างคนอื่นเขาล่ะเนี่ยเขาเขียนกันตรงเกิดเราเขียนแบบนี้ครูไล่เราออกไหมสงสัยเขาต้องไล่เราออกเราก็เขียนแบบนั้นพอมาเขียนตรงเขียนไม่ได้แล้วมันถนัดอย่างนั้นไปแล้วอ่านอย่างนั้นไปแล้วทีนี้มันไม่มาธรรมดาก็คือตอนซื้อหนังสือพิมพ์ไปซื้อหนังสือการ์ตูนไม่อ่านนี่คนนั่งข้างพอเขาเห็นพวกเขาสะกิดกันดูเงี้ยไอ้คนนี้มันอ่านสือเป็นหรือเปล่าวิหนังสือทิ่มหัวลงเขาหัวล่อข้างๆก็พูดเราก็ได้ยินเราก็เลยอ่านเสียงดังเลยอ่านเป็นเรื่องเวลาเสียงดังใช่ไหมเขาถึงได้รู้ไอ้เขาอ่านออกจะเป็นเพราะความขี้เกียจเรียนในวัยเด็กหรือความผิดปกติทางสมองที่ทำให้พี่กฐามีอาการแบบนี้มานานหลายสิบปีเพื่อคลายข้อสงสัยทีมงานจึงพาพี่กฐาไปเช็คสมองดูในสิ่งที่เขาทำให้ผมดูเมื่อครู่นี้ครับก็เป็นสิ่งที่แปลกดีนะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็เอาเขาไปตรวจทางด้านเกี่ยวกับสมองสุขภาพโดยทั่วไปนะครับแล้วก็พบว่าก็เป็นสิ่งที่ปกติดีในส่วนของเนื้อสมองเมื่อลองให้พี่กฐาเขียนหนังสือทั้งแบบกลับหัวและแบบปกติสิ่งผิดปกติของระบบสมองก็เกิดขึ้นทันทีจะหมายถึงแบบคือคิดแล้วแบบเหมือนเครียดเหมือนมีกล้ามเนื้อเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาที่เราใช้กล้ามเนื้ออะไรบางอย่างนะครับสมองก็มีการสั่งงานเช่นเดียวกันถึงแม้กับการใช้ความคิดสมองก็มีการสั่งงานดังนั้นคลื่นสมองก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้คนปกติเขียนหนังสือตรงไปตรงมาคลื่นสมองก็มีการเปลี่ยนแปลงได้คือในเบื้องต้นเขาทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำกันดังนั้นเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดจากทักษะที่สามารถฝึกฝนได้สรุปแล้วก็คือพี่กฐาแกปกติดีครับแต่เป็นเพราะความที่แกเคยฝึกอ่านเขียนกลับหัวมาตลอดจนชินยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับคนทั่วไปที่สำคัญการอ่านและเขียนหนังสือแบบพิสดารของเขาก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตแต่อย่างใดถ้าอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะแกก็แค่จำเนื้อร้องให้ขึ้นใจเพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนแปลกอะไรถ้าใครอยากจะลองทำแบบนี้ดูก็ลองได้เลยครับเพราะพี่กฐาก็บอกว่าของมันฝึกกันได้สุนัขทุกตัวมีโอกาสที่จะกัดอยู่แล้วใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอ The Series กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:40 น.คืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับ